สวัสดีครับวันนี้ขอเสนอคำภาษาไทยในภาษาเขมรอีกหนึ่งคำคือคำว่าหลอด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 เป็นคำนามหมายถึงวัตถุกลมยาวขนาดเล็กที่มีรูตลอดเช่นหลอดกาแฟหลอดแก้วและเรียกสิ่งของบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นหลอดตะเกียงหลอดไฟฟ้าหลอดวิทยุหลอดนีออนหลอดทดลองเรียกแกนที่มีช่วงกลางคอดคล้ายลูกล้อสำหรับพันได้ว่าหลอดได้ลักษณะนามเรียกสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้นเช่นยาฉีด2หลอดนอกจากนี้ยังเรียกอีกหลายอย่างเช่นหลอดลมหลอดไส้หลอดลมฝอยหลอดเลือดดำหลอดเลือดแดงหอยหลอดหลอดฉีดยาหลอดดูดและอื่นๆหลอดเป็นอุปกรณ์หนึ่งในชีวิตประจำวันของเราไปแล้วและเราก็ใช้มันในปริมาณที่มากพอๆกับถุงพลาสติกแต่เนื่องจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหลอดพลาสติกเริ่มถูกติ่งว่ามีข้อเสียมากมายคนบางกลุ่มหรืออุตสาหกรรมบางรายจึงหันไปใช้นวัตกรรมหลอดกระดาษแทนโดยเข้าใจว่าใช้สิ่งที่ย่อยสลายได้เร็วก็น่าจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ในทางกลับกันไม่ว่าจะพลาสติกหรือกระดาษก็เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ดีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของหลอดพลาสติกคือปริมาณขยะทั้งบนบกและในทะเลขึ้นชื่อว่าพลาสติกย่อมใช้เวลาย่อยสลายนานและยากซึ่งใช้เวลาย่อยสลายตามธรรมชาติมาก400ถึง450ปีและในแต่ละปีเราจะพบขยะหลอดพลาสติกในทะเลมากกว่า 2,000 ตันเราใช้หลอดพลาสติกดื่มเครื่องดื่มเพียงไม่กี่นาทีและทิ้งลงถังขยะไปเมื่อหลอดพลาสติกถูกทิ้งบ้างก็ไหลลงแม่น้ำมีน้อยมากที่จะถูกคัดไปยังการรีไซเคิลหลอดที่ถูกปะปนในธรรมชาติจะยังคงอยู่ตลอดไปจนถึงอายุไขแต่ระหว่างทางอาจถูกสัตว์น้ำเผลอกินเข้าไปและอาจแตกจนละเอียดกลายเป็นไมโครพลาสติกอันตรายต่อสัตว์น้ำสิ่งแวดล้อมและต่อมนุษย์เราเองด้วยความเข้าใจของหลายคนว่าหลอดกระดาษเป็นหลอดรักโลกแต่ผู้ใช้หลายคนก็ไม่ได้ชื่นชอบหรือสะดวกที่จะใช้แม้จะย่อยสลายได้แต่หลายคนก็ยังหลีกเลี่ยงเมื่อไม่นานมานี้งานวิจัยหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร Food Additives and Contaminants ว่านักวิทยาศาสตร์พบสารเคมีอมตะหรือสารเคมีตลอดกาลซึ่งเป็นสารเคมีที่ไม่ย่อยสลายในสิ่งแวดล้อมในหลอดกระดาษประมาณ 18-20 แบรนด์ในท้องตลาดเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์สารเคมี PFAS คือperan polyfluoroalkyl substances หรือสารเคมีตลอดกาล forever chemicals เป็นกลุ่มสารเคมีขนาดใหญ่ที่ใช้แพร่หลายในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอาทิบรรจุภัณฑ์อาหารและเสื้อผ้าเพราะมีความเสถียรทำให้ค่อยๆสะสมคงอยู่ในสภาพแวดล้อมเป็นเวลานานหลักร้อยปีหนึ่งในสารเคมีอมตะชนิดนี้พบในหลอดกระดาษมากถึง 90% หลอดไม้ไผ่ 80%หลอดพลาสติก 75% หลอดแก้ว 40% ยกเว้นหลอดที่ทำจากสเตนเลสที่ไม่พบสารเคมีชนิดนี้ถ้าจะให้ดีคือไม่ใช้หลอดเลยจะดีที่สุดในปัจจุบันมีหลายร้านค้าพยายามช่วยลดการใช้หลอดด้วยการออกแบบแก้วที่สามารถยกดื่มได้เลยหากยกดื่มได้ก็ยกดื่มดีกว่าหรือหากเป็นไปได้ก็พกหลอดส่วนตัวที่สามารถใช้ซ้ำได้ล้างได้ก็แก้ขัดได้เหมือนกันและหากไปร้านที่ไม่มีแก้วแบบยกดื่มก็ต้องพกแก้วส่วนตัวไปด้วยนอกจากจะลดขยะพลาสติกหลอดแล้วยังลดขยะพลาสติกแก้วและฝาแก้วพลาสติกได้ด้วยเมื่อเราใช้พลาสติกกันน้อยลงขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมก็จะลดลงตามไปนั่นเองปัจจุบันมีถ้วยแบบยกดื่มไม่ต้องใช้หลอดกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นฝาแบบพิเศษมีหลายแบบนำมาให้ดูในที่นี้ด้วยการตรวจพบสาร PFASในหลอดกระดาษนั้นทำให้เราต้องเปลี่ยนความเชื่อที่ว่าหลอดกระดาษนั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเสียใหม่จากการศึกษาหลอดกระดาษทั้งหมด20ยี่ห้อพบว่ามีสาร PFAS ปนเปื้อนอยู่ถึง18ยี่ห้อ 90% ในขณะที่หลอดจากเยื่อไผ่ซึ่งเป็นที่นิยมในหลายพื้นที่เช่นกันก็ตรวจพบสารดังกล่าวถึง4ใน5ยี่ห้อ 80% เลยทีเดียวนอกจากนี้หลอดพลาสติกทั่วไปพบอยู่ที่3ใน4ยี่ห้อ 75%
และหลอดแก้วพบอยู่เพียง2ใน5ยี่ห้อ 40% แต่ที่น่าสนใจคือตรวจไม่พบสาร PFAS ในหลอดที่ทำจากเหล็กสเตนเลสทั้ง5ยี่ห้อเลยการแก้ปัญหาหลอดพลาสติกอีกวิธีหนึ่งคือนำมาบรรจุในหมอนแทนการใช้นุ่นหมอนชนิดนี้เหมาะที่จะใช้กับคนไข้ที่นอนติดเตียงนานๆป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับได้มีคลิปใน YouTube จากช่องรู้ค่าพลังงาน Watchdog ขอนำมาให้ท่านชมในที่นี้ขอขอบคุณช่องดังกล่าวมาณที่นี้ด้วยครับวันนี้เสนอคำว่าหลอดเป็นคำภาษาไทยที่เขมรนำไปใช้นำมาเล่าให้ฟังวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะนำเสนอคำไทยในภาษาเขมรคำอื่นๆอีกต่อไปวันนี้สวัสดีครับ ผมไม่เอาหลอดได้ไหมครับแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเราก็สามารถนำหลอดไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรู้ค่าพลังงานหลอดเนี่ยมาจากการให้บริการรวมไปกับพลาสติกอื่นๆนะคะวันหนึ่งคุณว่าร้านกาแฟร้านหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่าขาย100แก้วก็ควรจะมีประมาณ100เส้นใช่ไหมคะเฉลี่ยเนี่ยประมาณ100เส้นต่อร้านอ่ะจังหวัดเชียงใหม่มีร้านกาแฟเป็นพันร้านนะคะแล้วก็ทางกลุ่มคลัสเตอร์เชียงใหม่เมืองกาแฟก็เข้ามาช่วยกันแล้วก็ทุกคนก็เอาหลอดเก็บหลอดในร้านตัวเองอะค่ะคนละเล็กคนละน้อยเอามารวมกันมอบให้กับทางเทศบาลค่ะส่งต่อหลอดกาแฟค่ะเราจะมีจุดรับตามแขวงต่างๆทั้ง4แขวงที่สังกัดอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เมื่อเก็บหลอดแล้วเนี่ยหลอดใช้แล้วจะแช่น้ำให้เราสักหน่อยเพื่อทำความสะอาดในเบื้องต้นนะครับแล้วก็รวมใส่ถุงแล้วเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บให้เลยเมื่อเรารับมาปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็จะนำไปล้างทำความสะอาดไปฆ่าเชื้อก่อนหลังจากนั้นก็นำไปตากแดดประมาณสัก 1-2 วันตากแดดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาคัดไซส์เราต้องมาคัดแยกไซส์ที่อยู่ในไซส์ที่ใกล้เคียงกันนะครับเพื่อจะนำไปทำหมอน1ใบคัดแยกไซส์เรียบร้อยแล้วก็จะนำมาตัดต้องย้ำว่าขนาดของหลอดที่เราตัดเนี่ยต้องขนาดที่ใกล้เคียงกัน1เซนติเมตรนะครับตัดเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะนำมายัดเป็นไส้หมอนแล้วก็น้ำหนักก็ประมาณ1กิโลกรัมใบนึงประมาณ 2,400 หลอดเนาะนั่นหมายความว่าเราทำไปแล้ว107ใบจัดการขยะประเภทหลอดได้ 200,000 กว่าหลอดละใช้เวลาเพียงแค่5เดือนเท่านั้นเองปัญหาที่ผ่านมาก็คงไม่พ้นเรื่องของการเสียเวลาในการคัดแยกทางท่านผู้ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมท่านหนึ่งนะครับได้มาให้แนวทางว่าหลอดเนี่ยมันสามารถนำมาทำประโยชน์ซึ่งนำมาทำหมอนให้กับผู้ป่วยติดเตียงได้หมอนเนี่ยข้อดีก็คือว่าเราสามารถล้างทำความสะอาดตากแดดได้เลยนะเพราะว่ามันไม่มีลายฝุ่นมันไม่เป็นนุ่นไม่เป็นฟูกที่เราเห็นหมอนทั่วไปเนาะมันสามารถตากแดดแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้เลยมันมีการค้นคว้ามีงานศึกษาวิจัยนะครับว่าหมอนจากหลอดเนี่ยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นหมอนว่าจะเป็นเบาะรองนั่งนะครับสามารถช่วยในเรื่องของความสุขสบายให้กับผู้ป่วยได้นะครับสามารถที่จะลดในเรื่องของแผลกดทับนะครับเมื่อมีการใช้งานไปนานๆแผลกดทับมีขนาดที่เล็กลงจนท้ายที่สุดเนี่ยกลายเป็นจุดดำๆนอกจากผู้ป่วยติดเตียงละที่จะได้ใช้เนี่ยก็ยังมีผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้อย่างเช่นผู้สูงอายุนะครับที่เขามีอาการปวดคอมีอาการปวดหลังปวดไหล่อย่างเงี้ยครับเขาก็สามารถที่จะได้รับในอนาคตที่เราก็ยังคงผลิตกันเรื่อยๆอย่างที่ท่านเห็นด้านหลังต้องเข้าใจว่าในกระบวนการผลิตวัตถุต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ต้องใช้พลังงานในการผลิตถ้าเราลดการใช้ลงพลังงานที่ใช้ในการผลิตเหล่านั้นก็ลดลงเราจำเป็นต้องทำเรื่องโครงการการลดการใช้อย่างจริงจังก็จะช่วยลดการใช้พลังงานอย่างมากมายนะคะการที่เรากลับมาทำอย่างนี้เนี่ยนะครับมันสื่อให้เห็นได้หลายอย่างสื่อให้เห็นว่าสิ่งที่อยู่ในมือของท่านที่เป็นหลอดเนี่ยเราทิ้งไปแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลับมาเป็นแบบเนี้ยเราคิดว่าเราได้ช่วยในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการจัดการปัญหาขยะ
นะครับกระบวนการในการที่จะสิ้นเปลืองในการคัดแยกแล้วก็ขนส่งไปทำลายนะครับสิ้นเปลืองทั้งงบประมาณทั้งเชื้อเพลิงอะไรต่างๆนะครับแต่แล้วก็เรานำส่วนนี้กลับมาใช้ประโยชน์เด็กเยาวชนหรือคนทั่วไปเนี่ยจะไม่มีโอกาสรู้คุณค่าของมันเลยถ้าเราไม่เป็นการจุดประกายการเริ่มต้นในการทำเห็นไหมครับว่าเป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงมากเลยครับ